ไม่มีข้อมูลหน่อยไม่จดข้อมูลไม่เป็นไรเคยไปหาโรงพยาบาลไหมไปค่ะหมอเขาระบุว่าเป็นโรคนู่นนี่นั่นโรคอะไรครับปกติเดี๋ยวนี้ไปโรคเลือดจางเมื่อก่อนไปกระดูกผุอ๋อโรคกระดูกผุเนาะค่ะนี่กระโปกการแพทย์ท่านบอกอย่างนั้นนะฮะเอ็กซเรย์มาเป็นกระดูกผุแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคกระดูกผุเนาะค่ะเดี๋ยวนี้เลือดจางอย่างเดียวเลือดจางเบอร์เคยชิมไหมเคยชิมไหมฮะไม่ไม่เคยนะเดือนกุมภาหมอนัดอีกโรคตาต้อเนื้อกระดูกเลือดจางเนาะเอาละกลับมาถึงอาการเนี่ยอาการที่คุณยายเป็นปวดในสะโพกอย่างเดียวมันขัดแล้วอาการปวดเนาะค่ะปวดแล้วก็ขัดเนาะขัดในสะโพกอย่างเดียวไม่ปวดหรอกถ้าปวดมันจะทนไม่ไหวนี่มันขัดเฉยๆโอเคมันคล้ายๆเส้นตึงอ่ะแปลว่าอยากหายเนาะค่ะอยากหายจากอาการนะอาการปวดขัดแล้วกันนะค่ะปวดขัดสะโพกขัดในสะโพกโอเคครับอ้าวโปรดสังเกตไม่น่าจะเกิน10นาทีกี่ปีแล้วที่มันเป็นมาเนี่ยอ่ะโอ้ยกี่เดือนกี่ปีเป็นมาเริ่มเป็นมาแต่พอ52 53ก็จะผ่าไม่ผ่า52นี่มา12เนาะติดเต็มๆเลย10ปีเนาะโอเคเกือบได้ผ่าเอาละตอนนี้ยังปวดแขนขาอยู่นะนั่งสบายเหยียบหลังเท้าผมก่อนเดี๋ยวผมล้างมือก่อนครับเหมือนอายุยังน้อยฟันแน่นเปี้ยเลยหลังให้พี่ปีนเอาปู่มาด้วยดีกว่าพยาบาลมาแต่ลูกสาวหมอผ่าก่อนที่จะปิดปีใหม่ช่วงปีใหม่อ่ะค่ะเหรอใช่ค่ะหมอผ่ามาไปไหนนะโอเคคือหมอพาอยู่โรงพยาบาลเลือดศิลป์หลานสาวตอนเย็นเนาะค่ะตอนปีใหม่อะค่ะใครได้ผลมากที่สุดใครได้ผลมากที่สุดแฟนเขาแฟนเขาใช่แฟนเขาที่นั่งได้อะค่ะผู้ชายอะเฮียอะแล้วที่ก็นั่งไปนี่ได้นั่งยอมได้เขาบอกว่าเขารูปทันทีนะเขาเอารูปในให้ดูที่วันซึนามิเหรอค่ะคือหมอเบิกตอบไว้นี่ซึนามิไม่มาวันนั้นน่ะได้ดูในโทรศัพท์เขาเขาให้ดูโอ้โหลุยแหลมตะลุมพุกน่าดูเลยใช่แค่เป็นเฟสไลน์มันสดคนที่ติดตามก็จะรู้อ่ะคอยดูนะสบักสะโพกนะโทษทีครับเจ็บแล้วบอกอย่าลืมหายใจนะที่นี่ห้ามหยุดหายใจนะโยมงานเข้าใช่ไหมโทษครับ
เอิบก็เจอยังไม่หืออือเนาะเพราะฉันแกเดี๋ยวรู้ว่าหืออือเองนะครับโทษครับเอิบเอิบเอิบนี่ละเขาก็หายใจไปตอบคำถามเจ็บไหมหลังมือจริงเหรอผมเพิ่มแรงนะรู้สึกยังเฮ้ยรู้สึกยังครับโอ้แต่ว่ารุ่นนี้รุ่นอดทนรุ่นบกเบิกรู้สึกยังครับพอรู้สึกเนาะเจ็บในไปรูหูเขาไม่รู้แค่นี้พอเนาะเอาละแค่นี้ฮะผมเริ่มต้นทักทายโดยความที่ผมรู้สึกอาจจะลึกครับครับโทษครับอย่าลืมหายใจปืดต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 ืดปืดป๊อกโทษครับปืด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 แป๊กแป๊กแป๊กนี่ปึ๊บว่าแล้วก็ใช้โยไว้ก่อนอึ๊บขย่าต้นมะม่วงต้นมะม่วงเดี๋ยวลูกมันก็หล่นเองนะโทษครับไหวไหมครับตอบไหวโอเคครับเจ็บไหมครับเจ็บไหมครับตอบเจ็บเจ็บตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมแขนซ้ายแขนซ้ายหัวไหล่หรือแขนไหล่ไหล่นะครับนั่นนะต้องบอกให้ถูกจุดมันจะค่อยๆไปมันเองเอาวางให้เฉยๆนี่ครับไหล่โทษครับเจ็บไหมครับไม่เจ็บโอเคดีมากเอิบเอิบเอิบเอาละนั่งให้ตรงตั้งฉากนี่ตรวจสังเกตสะโพกได้แล้วนะครับยังยังโทษครับเอิบเอิบนี่แน่มาช่วยกันหายใจค่อยๆโยกเยกเอ้ยน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคอมาหางงอกอดคอโยกเยกเคยกล่อมลูกนอนไหมนี่โทษครับปั๊บไปแล้วจ้าสะโพกกันค่อยๆตามผมนะโทษครับปั๊บนี่แน่โทษครับค่อยโยกเล่นๆมันเหมือนกับนวดอ่ะมันก็ไม่เชิงถ้าคิดว่านวด 100% อันนี้มันเพียงแค่ 20% ที่ทำเนี่ยโทษครับคล้ายๆพลังงานที่มันต้องผ่านแรงหาแรงนิดหน่อยไปแล้วครับสะโพกเห็นไหมทีหนึ่งปึ๊บปึ๊บว้าต้นตัวใหญ่นะก็หนักงอเดินโชว์เดินโชว์เดินโชว์ลองดูลูกเดินครับได้ตั้งใจไม้ตามจ้ะลูกเดินเลยครับอันนี้ยิ้มไปด้วยครับดูซิสะโพกที่ว่าเมื่อกี้นี้มันใส่ไม่มันใส่ถุงกล้ามันใส่ถุงกล้ามันเดินดิโอ้สะโพกนี่มันเขาเอ็กซเรย์เขาเอาในกล้องทีวีให้ดูมันจะปูดขึ้นมาเลยเนี่ยมันก็เดินมันก็ดีมันก็เดินดีก็ไม่ต้องใส่เอาไม้เท้าไปทิ้งไหนล่ะถ้าได้ทิ้งสาธุถ้าได้ทิ้งกันถ้าไม่เดินจะกลมไม่ได้อ่ะนี่
ต้องไปส่งแม่ที่วัดนะคะทุกทีเดินจงกรมไม่ได้เนี่ยเดินเดินจะขวาย่างนอคนนี้เลยเอาที่เลยค่ะจะลองมันไปอีกทีแม่อาจจะได้คนถามว่าแม่ไปที่ไหนมาเนี่ยพี่วัดเชิญเองโอเคโอเคโอเคอยู่มันไม่ปวดมันไม่ขัดมันไม่ขัดหรือว่าจะเพราะใส่หลงใส่ถุงเท้านี่ก็ไม่ขัดนะก็เดินได้แต่ก่อนจะขัดใช่ไหมแต่ก่อนไม่ได้ใส่พอไปหมอนี่แหละหมอที่หมอพานี่แหละเขาขายเขาก็เลยบอกว่าเขาติดตามเขาบอกคู่เท่าไหร่เนี่ย4,600ไม่ได้ใส่เอาตู้ชุดหนึ่งไปชุดหนึ่งไปเกินเก้าเกินหน้าแต่กางเกงก็ยังเซ่หนอเซ่หน่อยอย่างนี้ถ้าเดินเร็วไม่เซ่ถ้าเดินเร็วนี้ไม่เซ่ถ้าเดินช้าถ้าไปเดินมันก็ไม่ติดไม่ติดเนี่ยเดินไปโอ้ก็ฟังเนี่ยจุดถามเมื่อกี้นี่นะว่าสาเหตุเพราะอะไรเห็นไหมครับนี่ติดอยู่ตรงนี้เนี่ยมันสาเหตุเกิดจากอะไรนายแพทย์เขาบอกว่ากระดูกผุค่ะโอเคไหมเขาบอกว่ามันปวดกับมันขัดแต่ทั้งหมดมันหายไปแล้วเมื่อกี้นี้แล้วถามว่าเอ้ยสาเหตุเกิดจากอะไรคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะเป็นคำพุทธเจ้าพูดเอาไว้คือเพราะเจ้าเกิดของเจ้ามาเอง โอไหมโอนะงั้นชาตินี้พัฒนาให้สิ้นการเกิดพัฒนาน่ากายใจจิตอย่างเดียวโอเคนะผู้จะปรารถนาให้หลุดการวัตตะตาตาครับครับหาวิธีทำไปดีแล้วนะที่ไปฝึกเพื่อที่วัดชลประทานวันไหนว่างก็ลองดู YouTube บ้านหลอดทีวีเรื่องสมาธิเป็นร้อยคลิปนะที่ผมนำพาสมาธิให้นะเข้าไปวัดนี่แหละดีขึ้นอ่ะไปปฏิบัตินี่แหละเลยพูดกับพระอาจารย์ว่าในปี62จะให้บรรลุให้ได้โอ้โหว่ากับอาจารย์ความอยากเกิดขึ้นแล้วจะไม่ได้นะโยใช่แม่ละจ๋าเถอะตัณหาใช่อันนี้รู้อยู่ได้เท่าไหร่เท่านั้นอืมแต่เราสร้างมาเออนะความอยากเป็นตัณหาไม่อยากก็เป็นวิภวตัณหาจะอยู่ตรงไหนวะเนี่ยมันไปต่อมั้ยนะกลางๆกันแล้วกันได้ก็ได้ก็แล้วอ่อนร้อยไปใช่ไหมได้ก็ไปเอาที่ละครั้งแหละแกนะแต่อย่าลืมหายใจตัวเป็นหลักงับอากาศดูดฟังกลืนแล้วก็กลั้นหมอพาเขาก็สอนให้แล้วก็กลั้นงับอากาศเอาเหมือนสดน้ำแกงวิธีนี้มาจากลุงออกบอกให้เลยนะครับ3ปีที่ตัดทอดเรื่องนี้มาผ่าน YouTube ผ่าน Facebook แล้วนะมันทำให้เกิดระบบหรือกระบวนการเมตาบอลิซึมมันทำงานคือเผาไหม้เผาผลาญโอ้ไหมครับแล้วก็สร้างภูมิต้านทานป้องกันเชื้อโรคชราที่จะมากระทำกับตัวเราป้องกันยังไม่พอนะยังสร้างที่เขาเรียกกันว่าฮอร์โมนให้ด้วยเพราะฉะนั้นทิ้งไปเอสโตรเจนที่เขาให้กินกันนะโอเคไหมใบไม้ทุกใบเป็นยาพอระหมังเป็นยาหมดฟังอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาต้นไม้ทุกต้นใบไม้ทุกใบผลไม้ทั้งหมดเป็นยาทั้งสิ้นแปลว่ากลับเข้าสู่ธรรมชาติโดยโยมโอเคไหมครับส่วนปฏิบัติธรรมก็จะไปได้แต่เท่านั้นตรงนั้นหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำตายก็เผาใครเผาไม่รู้ไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองจบข่าวแต่ฉันขอเป็นชาติสุดท้ายเกิดอีกทุกอีกโอเคครับค่ะชัดเจนเนาะเอาแล้วผมจะสัมหัวให้
ดูตาจะสว่างมากกว่าเดิมนะครับค่ะของแถมของแถมของแถมจะได้ของแถมกลับไปโทษครับนี่แหละพรีเซนเตอร์ให้ลงนี่พรีเซนเตอร์วัดชนนะคะเลอใช่ค่ะอันเนี่ยจะเป็นพรีเซนเตอร์ให้ลูกอะไรจะขนาดนั้นเชียวเหรอใช่ค่ะแต่ผมจะมีที่อยู่มั้ยเนี่ยจะหลังม้าเทมาพรีเซนเตอร์ให้วัดเลยอ่ะเหรออ้าวเอาความสมดุลคนนำสวดนะคะเหรอใช่ค่ะคนนำสวดในที่นี่ฟังดีนะครับฟังนะครับเลี้ยงพระ9รูป10รูปทุกปีวันที่18พฤษภาคมที่นี่นะครับครับทุกปีที่นี่เลี้ยงพระสงฆ์เจ้าวาดและรองเจ้าวาดทุกวัดมาแล้วนะครับนะโดยท่านเจ้าคณะจังหวัดมาที่นี่ปีไหนไม่รู้นะผมได้ยินคำว่าเฮ้ยลุงงอกจะหวังการเมืองผมเลยไม่ทำต่อเลยได้ยินคำนี้ผมไม่ทำต่อเลยโต๊ะจีนครับท่านอยากจะได้ยินคำพวกนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่เราอะเข้าใจไหมครับเราต้องไม่ใช่อย่างนั้นเราเรื่องของทางด้านสังคมเรื่องของจิตของใจเรื่องของคุณภาพชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นมันก็เลยกลายเป็นก็เลยมีคนก็บอกว่าต้องการหาเสียงเนี่ยมาผมก็เลยหยุดเลยโทษครับเพราะมันเหือหาก็เจ้าวัดทุกวัดที่จังหวัดนนท์ก็บอกแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาใบมะถวยเป็นยาธรรมชาติเป็นยาใช่ไหมครับรักษากายใจจิตของเราดีที่สุดโอเคไหมครับมันน่าจะโอนะผมว่านะมันลงตัวตรงนี้แหละครับเนี่ยกำลังปรับสมดุลให้ค่อยๆโยกเล่นๆอยู่เคยกวาดเปลลูกไปไหนไหมเมื่อกี้เอแล้วไม่ใช่เหรอโทษครับอย่าลืมหายใจคุณโยมหลังที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับจุดนั่นแหละฮะโอ้โหโอ้โหผิวเนียนจังเลยเนี่ยผิวเนียนครับเป็นคนผิวเนียนตาสว่างไหมโยมสว่างค่ะมันเป็นมันเองผมเรียกกันว่าไฟฟ้าสถิตในร่างกายมันไม่ทำงานหรือมันไม่เวิร์กมันทำงานไม่สอดคล้องกันมันไม่โฟลว์มันไม่ไหลเวียนเพราะว่ามันติดขัดแค่นี้เองครับผมพูดเรื่องไฟฟ้าสถิตครับมันติดขัดใช่ติดขัดเลือดไม่ลงไม่เดินใช่เลือดกับไฟฟ้าสถิตคือสิ่งเดียวกันเลือดมันเกิดจากหัวใจมาจากมันชาออกปลายนิ้วใช่ครับชาไปปลายนิ้วถูกต้องครับแล้วคนที่สัมผัสจะรู้เองมันจะเกิดจากวินาทีที่ปฏิสนธิในพระราชการของพระราชมารดาจุดนี้นะครับเป็นจุดเริ่มของโรงงานไฟฟ้าคือหัวใจย้ำนะครับโรงงานไฟฟ้าในร่างกายคือหัวใจนะครับจำไว้มือมันชาออกมือใช่ครับผมรู้ก็หายเนี่ยตอนนี้ตอนนี้แลกเปลี่ยนกันเลยครับโอ้ทำไมมือร้อนร้อนมือผมจะร้อนครับใช่ใช่มือร้อนมือร้อนถูกต้องครับก็ผมนั่งอยู่ที่หนาวรัสเซียนะครับโอ้โหต้องคุมความนิ่งฮะแม้แต่ไปสลายแม่หยดปลาบึกไงต้องคุมอย่างมากหมอปลาก็บอกว่าไปหาลุงงอกพลังบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์ดีขึ้นเข้าผิวพรรณเขาเปล่งปลั่งเขาไปคุยอยู่งานบวชทุกคนมองเขาครับเขาจากที่เขาเบอร์เขาหายเบอร์เมื่อก่อนครับครับมันมาถึงยุคมันครับผมยุคไฮเทคครับสังเกตไหมฮะศูนย์พัฒนาสมัยสิบเจ็ดโรคไฮเทคนะผมไปโรคไฮเทคแล้วก็ไม่มีอยู่แล้วโรคกระดูกผุเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะให้หลักสูตรแพทย์แผนไทยไม่ยากหรอกครับเดี๋ยวผมจะเขียนหลักสูตรให้กรมครับ เดี๋ยวจะไปเขียนหลักสูตรที่มันชาที่เมื่อกี้ยกดึงแขนไปแล้วมันชาเพราะอะไรเพราะปลายนิ้วชาเดี๋ยวนี้หายไหมล่ะหายแล้วจบ
อย่าไปถามถึงมันตัวเอ้ยกินแล้วย่อยแล้วขับถ่ายไปเรียบร้อยแล้วจ้าอ๋อคิดอย่างนั้นให้ได้เราจะเดินหน้าต่อโอเคไหมปกติท้องผูกถ้าไปวัด3วันนี้จะไม่เข้าห้องน้ำกลับมาบ้านค่อยมาเข้าเป็นโรคอุปทานมันเป็นธรรมชาติของเพศแม่โอ้ยอุปทานข้างทางมันจะแบ่งหรอกโอ้ยป้านอนต้องเลือกแล้วเรื่องอีกเนี่ยป้าน้ำมันอ่ะมันธรรมชาติของเพศแม่เขาโอเคไหมมันอะไรที่มันพุกพ่านนะเขาก็ปวดบวชมันหยุดนะ ไม่เหมือนผู้ชายนะหลบมุมได้กับปี๊ดเลย นึกภาพออกไว้เนี่ยหลบมุมได้กับปี๊ดเลยผู้ชายผู้หญิงมันไม่ใช่สิครับ นะทุกวันนี้เขามีแพมเพิร์ดไม่ใช่เหรอแพมเพิร์ดใช่ไหมทุกวันนี้โอเคนะยังไงพอใช้โยได้ไหมแล้วคุยกันเล่นด้วยจริงจังของธรรมดาธรรมชาติไอ้ที่มันจริงจังหน่อยที่มันบุบวายไปแล้วเนี่ยเอาละต่อไปนี้คือประเมินผลเราใช้เวลาน่าจะไม่เกิน10นาทีเมื่อกี้เนาะพูดคุยต่างหากที่มันนานเนื้อมันดีขึ้นหรือคำว่าหายว่าก็ในรอบเดียวกันนะสักกี่เปอร์เซ็นต์ก็หายมันก็หายเลยอ่ะไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์มันหายมันไม่ขัดนั่งงี้ก็สบาย 0% ทั้งนั้นอ่ะหายไป 0% อย่างไปวัดถ้ายายไม่ต้องใช้หมอยายจับมาบอกว่าบ้านอยู่เองได้เออโอเคนะก็รอผลจากนี้เป็นต้นไป 100% แล้วนี่นะค่ะก็ไม่หายครับโอเคเอ้ยจำโทรศัพท์ตัวเองได้มั้ยเนี่ย095นั่นแน่490 9252คุณยายตุ้มเหรอค่ะชื่อวัดอะไรครับวัดประธานลำเสด็จจังหวัดนนท์ค่ะสุขเสาร์อาทิตย์ออกอาทิตย์เนธธรรมะเหรอสุขเสาร์อาทิตย์เนธธรรมะเป็นตัวขอเลยใช่ค่ะเป็นต้นทางของการนำพระอาจารย์จะเด็กนั่นคือบุญส่วนนั้นนะครับเข้ามาประกอบกันจึงทำให้เกิดได้สิ่งนี้ด้วยงานด้วยความรวดเร็วเป๊ะนี่แหละโป๊ะเลยกดเลยทำลายไม่มีใครไปโอนที่แน่นอนโอเคไหมเพราะมันทำลายแล้วเดี๋ยวตัดเองยกให้หลานไม่เอาอะไรติดตัวไปแล้วมันจะสนุกมันไปได้ความสนุกนะอย่าไปเคร่งเครียดแล้วไม่จริงจังอะไรกันนะแต่ที่แน่คือความต้องการต้องการมันหายหลายคนบอกลุงออกจิตวิทยาเลยมันสาดด้านจิตเหนือกว่าจิตวิทยาเยอะโอเคนะครับโอเคแต่ละลูกพาความเรียนพลังบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์โอเคครับจะเที่ยงกว่าเดิมเยอะเพราะว่าปรับใช้ให้เราเก่งก็เดิมเยอะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยให้ซ้ายด้วยเชิญครับท่านใด